พอพูดถึงเรื่องแสงสีฟ้านะครับจะพบส่วนใหญ่ได้คือแสง UV นั่นแหละหรือว่าแสงจากสมาร์ทโฟนจากจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถพบได้ซึ่งผลกระทบของแสงสีฟ้าคือสามารถเมื่อยล้าดวงตาปวดตาแสบตาระคายเคืองตาแล้วก็น้ำตาไหลตาอาจจะพร่ามัวได้หรือไม่สีที่ตามมาอาจทำลายจอประสาทตาให้เสื่อมได้นะครับเนื่องจากแสงสีฟ้านะครับมีอำนาจทะลุเข้าไปทำลายเซลล์ในดวงตาได้อาจทำให้การมองเห็นแย่ลงได้วิธีป้องกันง่ายๆนะครับผมนั่นคืออาจจะพักสายตาเป็นระยะนะครับไม่จ้องหน้าจอจนนานจะเกินไปแล้วก็ปรับแสงสว่างให้เพียงพอนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเป็นระยะนะครับเมื่อรู้สึกตาแห้ง